ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดพะเยานะคะตอนนี้ก็มีมากมายหลายกลุ่มนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตออกมาในกลุ่มผู้ประกอบการเองก็ยังต้องการความรู้ต่างๆที่จะนำไปพัฒนาในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายด้านนะคะสำหรับวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเลยมีการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปในด้านการจัดทำแผนธุรกิจนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเรามีทั้งหมดประมาณ25คนนะคะซึ่งมาจากหลากหลายพื้นที่ทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยานะคะสำหรับผู้ประกอบการโอท็อปสถานที่ที่เราดำเนินการนะคะก็ที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์ห้องพรมาลีซึ่งดำเนินการอยู่3วันนะคะคือตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่28มิถุนายน2555สำหรับกิจกรรมหรือความรู้ต่างๆที่ทางผู้ประกอบการผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปจะได้รับนั้นก็เราได้มอบให้กับที่ปรึกษานะคะอาจารย์ที่ปรึกษาจาก SME ของจังหวัดเชียงใหม่มาดำเนินรายการให้พวกเราเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการได้รับความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดทำแผนธุรกิจต่อไปค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์พัชชาเอลานุกานนท์นะคะจากเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็มาอบรมในหัวข้อนี้ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการโอท็อปนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องของแผนธุรกิจนะคะด้วยว่าทุกวันนี้ปกติทั่วไปกิจการเนี่ยเขาก็จะต้องมีการทำแผนธุรกิจก่อนดำเนินงานจริงบางวัตถุประสงค์อาจจะต้องการที่จะนำไปเพื่อกู้ยืมเงินหรือไม่ก็นำไปเสนอหุ้นส่วนนะคะที่จะเข้าหุ้นกันลักษณะของโอท็อปก็เช่นเดียวกันนะคะต้องใช้แผนธุรกิจเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้นำให้ผู้ประกอบการหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะได้ดำเนินการในเรื่องของการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องนะคะก็จะแผนธุรกิจก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจเองนะคะรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านการตลาดนะคะว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครยังไงแผนในอนาคตเป็นยังไงบ้างนะคะประกอบไปด้วยแผนการผลิตนะคะซึ่งจะชี้ถึงตัวต้นทุนของเขาการคิดต้นทุนให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์กรองค์กรเองไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันผลแบ่งหุ้นหรือว่าข้อตกลงอะไรต่างๆภายในองค์กรของเขานะคะและสุดท้ายคือเรื่องของการเงินเพื่อที่จะดูผลการดำเนินงานว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราดำเนินงานมามีผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมและสมควรไหมนะคะคนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างค่ะอันนี้เนื้อหาทั้งหมดของการอบรมในครั้งนี้ค่ะหลังจากการอบรมสิ้นสุดลงแล้วนะคะทางกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปของเราก็จะนำความรู้ความสามารถต่างๆที่ได้รับนะคะในการอบรมครั้งนี้ไปพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ในสถานที่ค่ะและกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปทุกๆกลุ่มที่ได้รับการพัฒนากลุ่มในวันนี้ก็จะนำความรู้ความสามารถกลับไปภูมิลำเนาและนำไปพัฒนาทำเป็นแผนธุรกิจในการดำเนินการและจัดการตัวผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ